ตะเวงนู้นตะเวงนู้นเลยเอา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 โดนสิครับโอ้โหรอดเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็นหัวแล้ววอมลงไปเลยทิ้งลงถุงที่พี่ทำงานโอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับ VR Anchor ครับวันนี้มาหมายเดิมที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับพระราม5วันนี้ทุกคนฮะนี่แองเกอร์มาอีกคนละนะครับใครที่มาวันนี้ทีมเราก็จะช่วยกันเก็บรีบสร้างภาพจังเลยเว้ยวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขยะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราเตรียมถุงดำมาแล้วจะแจกให้บิ๊กทีมครั้งที่2ใช่ครับเดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนที่มาตกปลานะวันนี้เรายิ่งกว่าหาเสียงอีกก็ให้ช่วยเก็บขยะนะรณรงค์หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันรกนะครับก็เริ่มเดี๋ยวไล่ทยอยเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำให้มันหมดทำให้หมดมาถุงมากนี่ตากพี่เข้าไว้ถุงนึงช่วยเก็บให้พี่นะนี่ป้ายชัดเจนเอาถือป้ายเลยเนี่ยป้ายนี่แต่เขามีป้ายอยู่เลยเนี่ยป้ายทิ้งลงป้ายเขาเนี่ยนะครับป้ายเขามีอยู่ใครบ้างอีกใครจะช็อตกูตายไหมเนี่ยขึ้นนะนี่พักกันไปเลยครับวางโอเคขอบอสอนวอมรู้กระเป๋าอยู่เลยนะขอบอสอนวอมรู้กระเป๋าเท่อยู่เลยแหมสวยไม่สวยว่าแล้ววันรอบที่แล้ววันเดียนอยู่กูสองคนเลยขอบอสอนวอมมันมาคุมงานโดยเฉพาะเลยนี่ขยะเยอะเลยเอางั้นฝากถุงไว้กับพี่เขาเลยไหมนี่เลยครับนี่เก็บเลยครับเก็บไม่ได้เอาหรอครับอะไรถุงเหยื่อเราไม่รู้เราไม่ใช่ถุงเหยื่อโอ้นี่ไงเยอะเลยตรงนี้งั้นฝากถุงดำไว้กับพี่เขาด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาถุงดำให้พี่เขาช่วยเก็บขยะไปถึงเสียบไปตรงฝาก็ได้นะพี่ครับเดี๋ยวเก็บขยะเวลาตกเสร็จเก็บขยะเข้าถุงให้ด้วยนะถูกควรนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แหละนี่แองเกอร์น้อยใช่ไหมเนี่ยโอ้ย
เนี่ยได้ปลาอย่าลืมเอาไปส่งฝั่งนู้นเด้อดูครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันไม่ยากใช่ไหมเอาขยะออกมาเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากปลาไปหนักกว่านี้อีกเพราะนั้นมีขนไม่ต้อง5โลคนหนึ่ง5โลผมยังไม่รู้เลยว่าก็ทำให้ดูไปแล้วแบบนี้ได้เราทำแบบนี้ได้เราไม่ได้สร้างภาพแต่เราเก็บกันมาแล้วครับใครไปดูในคลิป EP เท่าไหร่วะต้นๆเราก็เก็บกันอยู่แบบนี้แหละครับทำดีกว่าสร้างภาพผมก็ไม่รู้พูดไงแล้วครับสร้างภาพคุณไม่ต้องเก็บแล้วเสียเวลาไม่ได้สร้างภาพแต่อยากให้มันดูดีขึ้นหน่อยแค่นั้นเองเออแค่ดูดีว่ะโอเคครับไปตกปลาดีกว่าไปอ่ะไปเข้าทางไหนครับเนี่ยถ้าจอดรถจอดตรงไหนดีกว่าจอดรถนี่เลยครับอ๋อนี่ฮะนี่แนวรถจอดได้จอดได้ทั้งแนวเลยครับยาวมันจะเป็นโค้งเลยเป็นโค้งบนนี้เลยแล้วก็เข้าไซค์พอไซค์จอดนี่มอไซค์จอดนี่แล้วก็จอดบริเวณนี้มอไซค์บอกพี่ดูหน่อยก็เดินเข้าทางนี้ไปดักไว้ตัวทางด่วนแล้วผมมันไม่ขึ้นเนี่ยวันนี้ก็ปิดคลิปนี่เดี๋ยวมีแจกถุงดำเลยใช่ไหมแต่คุณตั้งมันจะสุญญาเสียเราสุญญาเหรอเพื่อนโอ้ที่อยู่นะวันนี้มีโกกี้ป่ะครับวันนี้น่าจะโกกี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งทีมอ่ะทั้งทีมโดยพี่ศักดิ์พวงใหญ่เนี่ยวันนี้หมาต้องเอาเลยวันนั้นเอ๋เก็บถวายขึ้นเลยโลหองใช่แต่วันนี้เก็บไปหมดอย่างเงี้ยสงสัยปลาขยงคนละตัวทั้งหมดมันเกี่ยหลายคนจับพี่อุ้มยกไปเลยพี่เหยื่อเขาเนี่ยเอาไปเลยไอ้ที่สั้นเลยพี่สามโอ้โหไม่ธรรมดานี่มาแล้วครับนี่มาแล้วน้ำพวกเราชนคุยเดี๋ยวเลยหิ้วไปเลยชนคุยแล้วเราก็หิ้วเหยื่อเข้าไปพี่ขอบคุณมากพี่ครับไปปลาหวานดูเอาไปขโมยชนคุยแล้วถือว่าอะไรสูตรเดียวกันเลยกินเดียวผมเมื่อวานเลยอ่ะโอ้โหจำไปเลยพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่จะว่าล้อเล่นรู้จักกันอย่าลืมนะพี่มีนานี่เลือกพี่สามนะครับเบอร์5นะครับพักโฮมโปรครับพี่เดี๋ยวนี้พี่โอ้โหเขาเข้าอีกแล้วพี่เอาเข้าอีกแล้วพักโฮมโปรแองเกอร์ครับอย่าลืมเลือกนะครับหลานนี่หลานตัวนี้โดนคนแรกเลยกูอะโดนคนแรกผมปักก่อนเลยได้เลยอ๋อเออพี่ปักเข้ามาในน้ำบอสมาทีหลังอมฆ่าตัวไม่ต้องรีบมีคนให้ปล่อยปลาเหรอครับพี่ปล่อยปลาด้วยครับวันนี้เราตกได้ตัวเล็กเราจะปล่อยครับพี่ก็บอกว่าเป็นแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าปลาเก็ดเราเลือกปล่อยเพราะปลาเก็ดปล่อยตายครับใช่คนตกปลาต้องรู้นะพวกปลาปากบางอะไรปล่อยได้ไม่ได้ปลาเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นปลาที่ปากแข็งๆหน่อยปล่อยได้ปลาเข็มนี่จัดเต็มโอ้โหสารพัดต้นหอมผักชีมะนาวพร้อมเหยื่ออะไรเนี่ยใส่นี่คือนี่ครับของพิเศษหอยกาบหอยกาบนี่คือวิธีการเกี่ยวหอยตกปลาครับเดี๋ยวให้ดูว่าเกี่ยวหอยตกยังไงแกก็พาลงดูอีกเลยที่เขาว่าคิดดีอ
หลังจากที่ถามว่ามีการปล่อยปลาไหมเราจริงเรามีครับเราก็ปล่อยไปเรื่อยเรามีลูกปลาเหลือเยอะมากรอบนี้นะฮะอันนี้เป็นลูกปลายี่สกนี่นะครับลูกปลายี่สกเลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้อยู่ในธรรมชาตินะครับก็สักครึ่งนึงเราก็ไว้ตกครึ่งนึงปลายี่สกไว้ตกอะไรครับพวกปลากายนะฮะปลาล่าเหยื่อเราดูครับทีมงานน้องน้องในกลุ่มเอามาให้นะครับผมก็จะปล่อยครึ่งนึงนะเป็นพยาธินะว่าปล่อยแล้วพยาธิพี่นี่นี่นี่มันขึ้นน้ำใช่ไหมแล้วน้ำมันไม่ดีมีอยู่ได้วัดฝีมือวัดดวงนะอ้าวลอยตายเต็มเลยยังครับอันนี้เราไว้ตกกันขึ้นเรื่องครับลงบ่อหอยมาตกปลานะครับแล้วเราก็จะมีไส้ไก่ครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีร้อยแล้วก็มีกุ้งฝอยนะครับสิครับหอยลูกเค็มตัวผู้ตัวเมียครับหอยตัวไหนก็กินครับทำไมถึงใช้หอยตกนะครับเพราะว่าปลาธรรมชาติโดยทั่วไปของน้ำจืดเขาจะชอบกินหอยยิ่งปลาตะโกกจะชอบหอยตอบให้ครับไงใช้หอยตกบอสมีตังค์เยอะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเปลือกมันออกนะครับงั้นงั้นเลยเหรอมันไม่มีตัวงัดอ่ะโอ้ no มันยังสดอ่ะมันสาลงเป็นโคนงมบ้านเนี่ยนี่ครับแล้วกินไงครับโอ้ยล้างกระจายนี่ครับแล้วเราก็จะไปผัดกะเพราครับหอยกาบได้ที่กาบก็ต้องไปตามเขื่อนตามคลองของเป็นนิเวศที่เป็นลำน้ำนิเวศใช้ทั้ง3ตัวครับเสียบเหมือนขนมปังร้อยมะลายใช่ครับเสียบเหมือนร้อยมะลายครับตามนะครับ3ตัวเราก็เอาหาตั้งไฟย่างได้เลยครับอันนี้ตอนนี้ใช้ชิ้งสั้นนะชิ้งสั้นประมาณ60เซนนะครับ60เซนนะเพราะว่าเป็นเหยื่อสดมันจมแน่นะโอเคแล้วเราก็ร้อยอ่ะนี่ครับร้อยก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวนี้ก็ไอ้ป่ะตีป่ะเดี๋ยวการนู้นก่อนวัดแล้วป๊าบข้างหลังวัดแล้วพี่ทำไมคันสายมันลุงตุ้งนั่งอย่างนั้นล่ะสองโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเหยื่อสดนะครับวันนี้เอาเหยื่อสดมา 3-4 แบบเลยนะแต่วันนี้เรายังไม่ได้ใช้ไส้เดือนนะไม่ตายอันนี้เป็นไส้ไก่ครับสดๆเลยไส้ไก่สดๆเลยครับจริงครับถ้าเกิดไม่มีเข็มอ่ะเราใช้ร้อยจากตัวเบ็ดเข้าไปนะแต่อันนี้ผมมีเข็มผมก็จะร้อยจากเข็มไม่รู้เสียบเสียบเหมือนหมูปิ้งอะไรเงี้ยป่ะเหมือนกันเลยครับเนี่ยสายยูชอบมากเลยนะไส้ไก่สดเนี่ยถ้าไส้ไก่กินนี่ทำไงล่ะครับพี่ก็มีน้อยหาไก่เชื่อแล้วครับก็ไก่เป็ดไงอยู่ครับเสียได้เป็ดแทนนะครับไส้ไก่ครับมาขดก็กินไงมาขดก็กินอ่ะโอเคพอเกี่ยวรูดต้องบีบต้องกำเลยนี่กินเป็นกินยันลูกกระเดือกเลยนะตีทิ้งไปมาชั่วโมงได้เลยครับเนี่ยแล้วก็นี่ต้องไปตีตรงนู้นเบ็ดมันเยอะตีไม่ได้ต้องปิดกันแล้วผาเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยอ่ะเออลืมไปครับวันนี้เราจะมีใส่หน้ากากไม่ใช่เหรอครับอย่าไปรีบอย่าไปรีบดูเลยค่ะเธออ่ะ
วัชระใช่ไหมใช่ครับผมใช่นี่พี่ชายเฮียจะมาแล้วที่ที่แล้วแล้วเมียใช้ไปซื้อของใช่เมียใช้มาซื้อของเราใช่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 ตีบอมไว้บอมเงินเท่าไหร่ร้อนมาตอนเย็นเนี่ยใช่ร้อนมาทีเดียวตีลงไปทีคล้ายๆก็นึกว่าปลาบึกทุกแม่งปั้นเลยตีปลาไม่เข้าเลยมันเป็นหัวเชื้อได้หัวเชื้ออย่างเดียวอ่ะนี่แหละหัวเชื้ออย่างเดียวเลยฮะปิดเหรอเปิดเลยเปิดแล้วนี่ไงมะขวิดล้วนไม่ต้องผสมดิเกิดเอางี้ตีอย่างเดียวก็ลืมเลยดิมันก็คือตีทีแม่งทั้งแม่น้ำแม่กลิ่นหมดอ่ะเดี๋ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบแปดไงมันหลับกระจาย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 ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเกิดอะไรขึ้นเฟซไทม์เลยเห็นแปดไอ้ซัดอยู่ในรถยี่เก้าสามสิบเอ็ดครั้งก็เสียข่าวก็แตกหน้าก็แหกโอ้ยพินาศมาอีกคนนึงไม่ได้ต้องตกโอ้ยไปนั่งเมาเรืออยู่เมื่อวานอ้วกเมื่อวานใช่ใช่แกลงเรือไปแล้วก็ไปเจอพายุก็ไปเจอพายุเรียบร้อยเลยเมาได้เริ่มเลยแก่ก็แก่สุดท้ายได้ยื่นปลาตัวเดียวกลับแล้วกูมาเก็บขยะกับเราก็จบก็เลยบอกมานี่เฮ้ยเดี๋ยวแกจะเอาชมงานมานี่ไหนข่าวแตกไงครับไปตีข่าวมานี่เลยครับปฏิเสธแล้วนะครับตังก็เสียเขาก็แตกหน้าก็แหกทางก็เสียตัวก็เจ็บเอ๊ะบอกว่าพี่ศักดิ์ครับที่เนี่ยไม่เสียตังค์ตัวเองด้วยกันครับยกเลยครับเอ๊ะบอกเมื่อวานมาหน้าโรมีวันเสาร์ไม่มานะวันเสาร์มึงแห้วแดกกันหมดเลยเอ๋บอกว่าโอ้โหวันนี้ปวดแขนเลยเยอะไม่ไหวกูนั่งรอนั่งยาวเลยนั่งยาวเลยมาบอกให้แฟนพิซซ่ามานะใส่เหมือนเดิมดีกว่าใส่เหมือนเดิมดีกว่าเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะมันเปิดในที่ไปเราไม่รู้ว่าแต่ต้องเปิดอ่อนๆก็ใส่ถุงเท้าแหมพิมพ์จริงเลยนะเอาเดี๋ยวได้เบียร์อีกสักขวดแล้วเดี๋ยวได้สักขวดนะองลงแล้วนี่แค่เกี่ยวลูกปลายืนลุ้นใช่มันลื่นมันมีเก็บไม่แล้วดูคนลุ้นดิซ้ายขวาเลยผมต้องถ่ายทำนะถ่ายทำโอเคตรงนี้ใช่ไหมมันขึ้นดีจังเลยนี่นะวางด้วยเนี่ยบอมเกี่ยวกระดิ่งไว้งั้นก็หวดว่างเปล่าเหมือนเดิมบอมมึงว่ะนั่นแน่ตุ้นหนมปังร้อยอ่ะพี่ชัยนาทบ้านใครบ้านผมบ้านผมใช่ไหมแล้วที่ศรีสะเกษอ่ะบ้านเมียครับแล้วที่ชัยนาทเมียอยู่ที่นั่นคือเมียใครอ๋อเมียชาวบ้านเขาครับตัดกันเลยโอ้ยได้โอเคนะครับเป็นไงบ้างพี่บัตรไงครับขยับบ้างยังพี่คันเนี่ยขยับเปลี่ยนเหยื่อดีครับนี่ก็มา FC มาตกปลากันเพียบเลยครับ
หน้าพี่คนเป็นไงครับพี่สวัสดีครับวันนี้แองเกอร์คนใหม่ครับได้กระดิกมันยังพี่คันยังพี่ได้จับสายเล่นเองเมื่อกี้บอกแล้ววันนี้มาเดี๋ยวหมานนะคนใหม่มาหมานเสมอนี่ก่อนครับก่อนครับไม่สนใจเลยเล่นเกมแล้วครับย่าแองเกอร์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจับงงามด้วยเรียบร้อยพี่บัตรควักเลยพี่บัตร500มีโทรศัพท์ให้เล่นนะถ้าไม่มีโทรศัพท์นี่ป่านี้ขึ้นมาพูดวายกับคันเด็ดแล้วเนี่ยทำไมนี่ถ้าผมบอกเขามาหาแล้วก็บอกว่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้เยอะไอ้นี่เราไม่นับมันได้ปลาไม่นับเว้ยโอ้โหได้เยอะยังได้เยอะยังเทียบครับโอ้ยได้ปลาได้ปลาไม่นับเลยอ่ะไม่นับเออมันต้องใส่เสื้อดีกว่าเป็นไงบีรู้สึกเป็นไงวันนี้สนุกครับพี่หลังจากเก็บสว่างมาไม่ได้วัดอะไรเลยโอ้ยจัดโอ้โหอะไรหลอนเลยคันใครวะสนุกมากพี่เป็นไงครับกำลังเชียร์มวยกันกำลังเชียร์มวยนี่ครับหลังจากไปเก็บสว่างมาใช่เป็นไงครับได้กระดิกบ้างยังครับคันโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเชียร์มวยมันว่ะเลยเงียบกิบเงียบกิบวันนี้ดูไอ้หนึ่งมันก็ขนมาทุกสูตรแล้วครับ30กว่าคันจริงจริงจริงเรารู้แล้วกันแล้วนะว่าวันนี้น้ำจะไม่ดีเขาบอกว่าล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มาวัดใจดูพลามห้าครับดูครับไม่มีสวะเลยครับนี่ครับของจริงครับไม่มีสวะเลยแต่น้ำเสียครับเราดูครับเย็นๆอาจจะได้ตัวใช่ครับนี่หมายธรรมชาติไม่ใช่ปลาบ่อฮะปลาบ่อไปตกตะเพียนโอ้ยตายกูจะขัดคันทิ้งเลยฮะไปเนี่ยไปตกปลาทรายกันบ้างดีป่ะปลาทรายน่าจะมันกว่ากันเยอะปลาทรายเดี๋ยวพาไปตกปลากระบอกเอาแป้งตกไม่ใช่ปลาเลยนะปลาทรายไปโค้ยเดี๋ยวมึงไปไอ้หนึ่งไม่ทำอะไรมาเมื่อกี้ผมกินหัวกล้วยนี่เอาเหรอแล้วดูเลยฮะดูนะโอ้โหนี่ยิ่งกว่าไปไล่ปั้มเด็กที่เป็นข่าวอีกมันเลวร้ายมากเลยชีวิตโอ้ยตายแล้วโอ้ มองกันใหญ่เลยมาแล้วโอ้ยรออยู่ตดน้ำเฮ้ย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 ถึงเต้นสองถึงเต้นขับมาขอหน้าขอหน้าเรียบร้อยครับโอ้ยเอาตัวดูจะทำอะไรรออะไรโอ้ยปลดปลาแล้วถือปลาผมปลาซิลจริงๆด้วยปลาซิลโดนจนได้นะครับครับผมขอพึ่งคือข่าวเข้าหน่อยครับโอ้โหเฮ้ยจับได้ข่าวหน่อยดิกูตามมันนานมากนี่ปลาโหก่อนเลยเอาก่อนเลยลูกปลาซิลได้เรื่องจริงๆเรียบร้อยนะครับไอ้ตัวนี้แหละที่มันมาโฉบเขียวเชือกเข้าปากนะนี่เข้าปากล่างนะไม่ได้บีวัดไม่ติดนะเนี่ยแล้วลูกปลาซิลจริงๆด้วยเว้ยผมเห็นแล้วแต่ผมรอมันไอ้นี่เลยพี่บอยนี่ปลาหมึกนี่เจ้าของใครครับเจ้าของคันผมคนอัดเฉยๆครับโอ้ยพี่ครับปากกายก็มีครับที่นี่ครับพี่สุดยอดไม่บอกแล้วว่าอะไรนะลูกปลาซิลลูกปลาซิลนะทำที่ทำคลิปปล่อยปลาเลยครับใจไม่ถึงครับเดี๋ยวผมทำคลิปปล่อยปลาวันนี้ถามเจ้าของสิกิโลตามหาทั้งเอาคีมมากินตามกำลังใจกันเป็นแถวปลาแปดกลับไปแล้วนี่บอลของบอมมาเลยตะบีมันเยอะไอ้ตะกกตัวแรกครับของเอาไปถูคันเด็ดเอาทิ้งอ่ะครับจะปล่อยแล้วเหรอจะจบเลยนะกิโลเดี๋ยวประมาณสักเอาแต่ไอ้จะช่างกับ2 โลได้อยู่
ไอ้ตรงเนี้ยกูท้าให้ลองตกมาเนี่ยครับมึงเคยเห็นจริงๆเอาละครับปลาแปลกปลาแปลกครับสมที่เราไปบำเพ็ญมาบำเพ็ญมาเห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีทำบำเพ็ญมาคนวัดได้ใช่ไหมพี่เอาแล้วไงประเด็นแล้วเนี่ยสุดยอดเนี่ยเกี่ยวลูกปลาเกี่ยวไงครับตายป่ะนี่ไม่ตายป่ะยังอยู่เลยไม่ตายเมื่อกี้ที่โดนมันก็เกี่ยวงี้แหละครับแต่ว่าเขาไม่แดกไม่แดกมันอยู่ฝั่งนู้นมันขึ้นล่องนู้นอันนี้ก็มันก็วิ่งไปทางนู้นมันก็มาทางนี้ไอ้เนี่ยทางนู้นทางนู้นมันได้ได้เลยมันดักสองฝั่งถ้าเราอ่ะได้พี่หนีไปหนีมาเองนิ่งไม่ได้แล้วครับเอาแล้วช้าดีดแล้วครับเอาแล้วเอ๋วันนั้นใช้เยอะเอ๋ตั้งไปตั้งเยอะต้องแบ่งต้องแบ่งต้องแบ่งแล้วเอามาครึ่งนึงมีคนอยู่ข้างๆเขาใช้ปลาซิลตกปลากายกันนะครับน่ายังปั้นก้อนอะไรอยู่ครับน่ะมาอีกครั้งครับปลาผมครับปลาผมครับโอ้ยไซส์ใหญ่ด้วยมั้ยไซส์ใหญ่ด้วยอ้าวโอ้โหยกหยิบยกไปไหนแล้วโอ้โหไปทำหลุดเป็นแหงเลยใหญ่ด้วยแล้วมันเอาเหยื่อผมไปแล้วดูดิมันเอาเหยื่อผมไปแล้วมันได้อ่ะผมไม่เข้าอ่ะไอช่อนไงไอช่อนโอ้โหยกโอ้โหลดเข้ามุมปากอยู่นะเมื่อกี้อ่ะแล้วได้อยู่คันได้อยู่คนเดียวแล้วก็คันเดียวด้วยอ่ะเข้ามุมปากเลยเด็กเห็นเข้ามุมปากโอ้ยคันนี่เด้งเลยลูกลูกปลาเปล่าไซส์สวยจริงๆโอ้ยตะโกกเมื่อกี้ไซส์นี่แหละตกใจที่ว่าคันลูกปลาสวยเราคิดว่าคันลูกปลาตะโกกครับไซส์สวยครับโอ้ยสวยงามเลยนี่กันครึ่งโลได้อยู่ได้ได้ได้กระโดดจางน้ำเมื่อกี้เห็นไหมตัวทิปเปอร์ขีดไหมขีดอุ้มกลางน้ำเมื่อกี้อะไรอ๋อเบ็ดผมตีลงไปครับอ๋อว่าตู้มันกลางน้ำแก่ผมพันตรงนี้อยู่นี่แหละเห็นครับตะโกกมาแล้วครับหลังจากเงียบกันมา4ชั่วโมงและมีปลากายขึ้นมาตัวตะโกกขึ้นมาตัวไงครับนะหลังจากที่รอมานานโอ้โหไซส์สวยครับไซส์สวยเลยนี่ไซส์สวยขึ้นโลได้โอเคครับไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วครับสุดยอดครับไอ้พวกที่แห้วมันอยู่ตรงนู้นครับดูครับรวมกันอยู่ด้วยเย้ยกมือได้เย้เฮ้ยเอาตรงนี้ด้วยนะเอาฝั่งนี้ด้วยเย้ชมมือได้แล้วแห้วนี่ยังไม่รวมถึงตากล้องนะตากล้องก็แห้วตายแล้วเป็นไปได้ครับวันนี้เอาโหนสิครับรอดเฮลขึ้นมาต่อ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 หลุดเปล่าหลุดไม่หลุดเว้ยรอดแล้วมาแล้วตะโกบบอกแล้วเว้ยอายุอายุจะได้หลุดโอ้โหเกี่ยวปากล่างเต็มงั้นไม่หลุดมีข้อขึ้นมาเลยใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าเอ๊ะใหญ่กว่าด้วยเอ๊ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้วยคุยได้คุยได้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้ตรงนั้นมันดูดอะไรกันหรือเปล่าวะเงียบกิ๊บเนี่ยตรงนั้นน่ะได้ไงไปบู๊เว้ยปบู๊เว้ยโอ้ยปล่อยครับปล่อยครับปลดดีปล่อยปลดปลดดีปล่อยบ่อผมครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยตรงนั้นที่ทิ้งดุ้นไว้ใช่เดือนปล่อยเอ้ยปลดเบานะปล่อยบ่อผมไปเลยปล่อยหลักแน่ไหนเนี่ยคืนเหรอครับทำอะไรครับพี่อันนี้เราจะปลดปลาโดยใช้หลอดกาแฟหลอดกรณีคืนลึกคืนลึกครับทีมล้วงไม่ถึงอันนี้เราได้ปลาตะม้อยมาสงสารเป็นปลาบู๊
เดี๋ยวก็จะปล่อยให้บอกจริงๆมันต้องเป็นหลอดตรงๆให้หลอดมันหักงอกางเป็นหลอดทันตะวันเราตัดหลอดให้ตั้งนั้นได้เดี๋ยวปล่อยไปก็ตายใครเนี่ยสุดไหมเอาใกล้ๆตัดปลาดิตัดใกล้ๆตัดงอตัดทันตะวันออกกลืนตอนนี้มันกลืนนะฮะเนี่ยฮะดึงเข้าไปลึกมากปล่อยเข้าไปทีมล้วงไม่ถึงเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยเป็นปลาบูปลาบูครับอ่ะเดี๋ยวปลดเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยอ่ะเดี๋ยวมายืนเลี้ยงแถวได้นะครับเราจะปล่อยปลาเดี๋ยวมายืนเลี้ยงแถวแล้วเราจะปล่อยปลาทำพิธีตะดอกกรรมด้วยนะอ่ะก็คือทะลวงเข้าไปทะลวงครับทะลวงไปยันหางเลยใช่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหทันที่ได้ปล่อยหัวน็อกพื้นกับพี่เขาไปปล่อยบอลครับเจ้าของปล่อยเจ้าของปล่อยเจ้าของปล่อยปล่อยทางบ้านใช่ไหมปลาเล็กแก๊งประตูหลังเอ้ยประตูน้ำกำลังเล่นตลกกันอยู่เซียนหนวดหนึ่งเรดฟ็อกซ์เซียนหนวดวันนี้ไม่มีหนวดยังครับยังไม่มีหนวดขึ้นมาครับวันนี้เมื่อวานล่อไป5โลใช่ครับวันนี้ก็เลยไม่เอาหาเลยเลยกำลังสื่ออยู่กำลังสื่ออยู่ว่าปลาเนี่ยชอบรสชาติไหนชอบอะไรชอบอะไรเมื่อขวิดปิดกระป๋องแล้วทว่างเลยจะได้ไม่เปลืองก็ยังเงียบๆกันอยู่ก็ได้ไฮไลท์ขึ้นมาไฮไลท์วันนี้ได้วันนี้ใครโดนใครได้ปลาโดนแป้งใช่ไหมได้ปลาโดนแป้งใช่บอสก็โดนด้วยโดนวันนี้โดนก็ได้ตะโกกมาได้ตะโกกมาได้โดนอยู่แล้วเราพูดเองด้วยบอกแล้วกติกาเราใครได้ปลาโดนมีแป้งแครเอาเปลี่ยนกติกาแล้วเปลี่ยนกติกาแล้วห้ามเปลี่ยนกติกาห้ามเปลี่ยนครับดูสิดูนี่สักแพ็บหลายขึ้นแล้วครับแม่หลายขึ้นแล้วครับไม่ใช่เขาขึ้นมาสื่อมาบอกพี่มาสื่อเมื่อกี้ผมไปคุยกับแก๊งประตูหลังมาเอ้ยประตูน้ำครับผมเขาก็บอกว่าเรื่อยๆใครได้ปลาโดนใช่ใครได้ปลาโดนแป้งใครได้มั่งโดนอะไรมีชาได้มีไอ้ดีได้ไอ้บอมได้แค่นั้นเองที่บอกว่าที่เห็นไม่หยุดแค่ไหนเป็นยังไงนะตาดองให้มันเป็นทางคนอีสานเรียกสมองลองกินดูเด็กมันเป็นดองเขากินสมองพอสาดองให้กินขับไปบ้างดาวกระจายเลยลงกันสูงสามสามตัวเพราะตกติดต้นไม้สวยครับสวยมาดูก่อนมาดูก่อนบอมพร้อมกันไงมันก็ได้กระจายเต็มพื้นไงรอบสวยเยอะอะไรไม่ได้ก็ไม่ว่างอาทิตย์นู้นก็ไม่ว่าน้ำไม่ดีเท่าไหร่ที่ตาบอกน้ำไม่ดีจนหลังตุดจีนอีกอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วคราวนี้ก็ดีแล้วกินดีเลยคราวนี้จนถึงอีกทีก็ช่วงทำนาน้ำนาออกคราวนี้ก็น้ำเสียถ้าเมื่อวานโอเลยเมื่อวานน้ำดีมากแต่วันนี้น้ำแย่ตกปลาเนาะได้เอาเบ็ดลงน้ำครับโอเคแล้วนี่แหละพี่ศักดิ์เขาได้ออกมาพ้นเมียก็ดีใจแล้วหมดแล้วเสียหมดเลยพูดดีใช่ไหมตัวเองไม่ยอมเสียท่าลาเพื่อทีมงานทำไมเสียฟันดาบกับพี่ด้วยนะไม่เอามั้งพี่คนช้างแหมจะชวนดาบไปยุบไปหัดถีเราเนี่ยฮะก็ว่ากันมาครับพี่ตรงนี้เลยที่ตรงนี้พยายามใส่เสื้อเพราะว่าเขาจะคุ้นเสื้อตรงนี้กันครับผมครับมาได้ครับพี่มาได้ตลอดแหละเดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยไม่ใครก็ใครตกเป็นอยู่แถวพี่ถ้าครั้งหน้ามาเดี๋ยวผมเอาแห้วไว้ให้ทำไมอ่ะกินบ่อยกินบ่อยก็เห็นในคลิปวันนี้มีปลาเป็นครั้งแรกเลยเอามันขึ้นได้แล้วสุดยอดครับที่มันมากวนปลาเราตลอด43 EP ครับตามมากายตัวนี้ผมจำได้ครับเหลือปลาตือนะชัยเซียนที่บอกว่าก็ไม่น่ารอดอีกเพราะว่าเรามีทีมงานจัดหาเรามีจัดหาเรามีคนจัดหาแล้วฮะถ้าเกิดหาปลาซิวได้แบบนี้โอ้โดนแน่ๆครับลูกปลาคาร์ฟก็น่าจะใช้ได้ลูกปลาคาร์ฟนะพี่เพราะว่ามันแข็งแรงอ่ะผมว่าอโลวาน่าดีกว่าครับพี่บัตรีอโลวาน่าอโลวาน่าผมว่าเอาตัวนั้นมากินทั้งบ่อยเอาถ้าเอาตัวนั้นมาก็ในนี้แหละครับมันกินในนี้อโลวาน่ายาวเมตรยี่สิบเรื่องอ่ะ
ีครับก็วันนี้เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับวันนี้เราจะปิดคลิปกันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากกินแห้วกันมากี่ชั่วโมงแล้ววะตึ้งวันตึ้งแต่เที่ยงแต่ว่าก็ได้บางครั้งวันนี้เรามีปลาที่ตามหามานานไฮไลท์ไม่บางจุดไม่บางจุดเนี่ยครับโอ้เป็นครั้งแรกที่ได้ไฮไลท์ขึ้นมาไฮไลท์เลยสุดยอดมากครับเท่าไหร่นะ8ขีดโล8ครับโล8ครับโล8ก็เป็นครั้งแรกกับหมายพระราม5เนาะที่ได้ชิปไอ้กายตัวนี้ตามมา43 EP ครับตามมาตัวนี้ลากกันอยู่ลากกันอยู่โดนสุดท้ายมาแพ้ไทยลูกบราซิลนะครับหากันมาตั้งนานก็โดนหมดแล้วนะครับหมดแล้วมีตัวเดียวหมดแล้วตัวเดียวครับครับรอบต่อไปก็ประตูเลยฮะใครอยากได้ก็เข้ามาปลาซิลใช่ไหมใช่ที่เอาได้ขึ้นมาปลาซิลปลาซิลปลาซิลก็วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะครับกับการได้เห็นได้ดูปลาแบบนี้ปลาเราเป็นคนว่าเราคนเยอะแล้วเราถือเอ้ยเออมึงก็ไม่ได้เยอะดิหรอคนเยอะคนเยอะไม่โอเคบอสนะก็ถือว่ามันเยอะติดภารกิจคนเยอะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือหอยกาบวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จอ๋อที่บอกใครหอยกาบนะฮะใครว่าให้หอยกาบให้น้องที่หอยกาบ6โลอ่ะน้องเอ้ยพี่ตีจนเค็ดเลยก็หอยไม่แตะเลยใช่ครับก็วันนี้ก็สนุกไปอีกวันนึงนะทุกคนก็มาสนุกร่วมกันได้ก็บ้าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาตกปลาแล้วกันเนาะก็หลายคนค่อนข้างจะดูอาการนะฮะนั่งซึมผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตโชว์5โลเมื่อวานนะครับเอารูปไปลงด้วยนะครับ5โลเมื่อวานเมื่อวาน5โลนะซุ่มมาซุ่มมา5โลเมื่อวาน30โลเลยนะครับเมื่อวานมีคนเอาขึ้นกันเยอะมากโลใช่ไม่มี2คนมีมะพร้าวนะปลารวมปลารวมแต่วันนี้ห้อยแค่แดงวันนี้ก็จัดว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ครับก็คงนี่ล่ากันมานานล่ากันมานานเลยโอ้โหจุดอะไม่ธรรมดาเลยโอเคนะก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละครับแล้วพี่ได้อะไรวันนี้พี่ได้จุดได้นู่นวางอยู่ด้วยได้ตะกงตัวนึงจุดไม่ได้ตัวใหญ่ก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้าครับพยายามจะเอาที่มันมีในหน้าน้ำนี้ที่เราไม่ได้เอาขึ้นนะพยายามอยู่ข้างในอยู่เพราะจะมีม้าเม็ดละ400แต่ตอนนี้มันถูกลงแล้วเพราะว่าก็พยายามอยู่ครับได้ครับวันนี้เป็นวันของน้องบอมน้องบอมเลยคุณสร้างสถานการณ์อีกแล้ววันนี้วันของน้องบอมครับก็วันนี้ยกให้เขาไปวันนี้น้องบอมวันนี้น้องบอมครับตบมือครับวันนี้น้องบอมครับวันนี้เปิดตัวแล้วตามได้ใหม่ใน EP หน้าครับสาเหตุที่ยังไม่มีเสื้อเพราะว่าแม่งอ้วน ไม่มีไซส์โอเคงั้นติดตามได้ใหม่ใน EP หน้าครับรับรองมีความสนุกแบบนี้แน่นอนครับตามน้องบอมนะครับไม่ติดตามโอ้โหขนาดนั้นโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับแล้วนะฮะนะฮะกันดิไว้ใจไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยยังไงเนี่ยบ็อกแบ็กฟิชชิ่งวะเนี่ยโอเคถือไม่ได้เข้าหลังเอ๊ะบ็อกแบ็กฟิชชิ่งตัวเองใครอย่าขอตายเลยก็ให้แม่หรือใครก็น่านน้ำเล้นรักเอาเนื้อกลับบ้านไปเอาเชิงให้พี่กลับไปเอาแล้วมีสอยของน้องแล้วงานเอาแล้วผมทายอยู่คุณจะสอยของน้องผมเห็นอยู่สอยให้ได้เลยวันนี้ได้เขาบอกลั่นเหนียวได้ไซส์ใหญ่เหมือนกันตะโกนภาษาบ้านชนคนเดียวเลยไซส์สวยตะโกนไซส์สวยครับวันนี้ได้คนเดียวไม่มีใครสนใจมันของบอมเขาบ้างของบอมเขาหมั่นไส้เอาใส่เป็นตัวแล้วเว้ย1วัดแล้วเว้ยพี่น้องนี่พี่ใจเย็นลงน้ำบอมไม่เสี่ยงกับแม่น้ำพี่มันดึงแบบรวบไปเลยอ่ะดึงทันกระตุกอ่ะปลาอยู่มั้ยอ่ะอยู่ปล่อยสายมันอยู่มันไว้หรอขัดหาอยู่ผมลึกอยู่แล้วปลาดุกอ่ะหลุดแล้วอัดต่ออัดต่อเดินขึ้นแล้วเห็นหัวแล้วบอมลงไปเลยเอาสวิงพวกมันเฮ้ยกดไอ้กดประกดเฮ้ยน้ำใหม่เราเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหปลาประหลาดไปอีก1ตัวมาใหม่แล้วครับปลาประหลาดครับเฮ้ยประกดข้างแดงนี่ถ่ายกันอยู่นี่ครับขึ้นหนวดเสียหนวดครับเสียหนวดจริงๆครับวันนี้พี่คังน้อยอุ้ยไม่น้อยครับโอ้โหก็ไม่น้อยนะน้อยเออได้คังอ่ะไอ้คังก็ถือน้อยนี่ไม่เสียชื่อไม่หย่อนเดี๋ยวนี้ไม่เสียชื่อเสียหนวดนะครับ
ที่หัวจริงๆครับเอ๊ะมาถือปลาผมโอ้โหมันไม่ใช่ปลาปนเหลืองครั้งมันครั้งนึงบางครั้งไซส์3ขึ้นไซส์ใหญ่อ่ะโอ้ยไม่เสียชื่อแล้วทำไงต่อนี่ก็ถือลูกมันก็ปลดให้กัน